นี่นะฮะหลังจากที่แฟนๆแห่ตามเชียร์แล้วก็ลุ้นไปกับแม่แพทณปภากันมากมายครับเมื่อตำรวจหนุ่มรุ่นน้องที่ชื่อว่าคุณนายเนี่ยประกาศตามจีบแม่แพทพร้อมกับเดินหน้าง้อเต็มที่แล้วล่าสุดครับก็มีภาพหวานๆหลุดออกมาให้แฟนๆได้หัวใจฟูกันนะฮะหลังจากตำรวจหนุ่มได้หอบดอกไม้ช่อโตขนาดนี้เลยนะครับพร้อมกับลงแคปชั่นเด็ดใน Instagram ส่วนตัวบอกว่าไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนครับนี่นะครับหลังจากนั้นคุณแพทครับก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยังอยู่ในสถานะเพื่อนเท่านั้นฝ่ายชายก็เข้าใจนะครับว่าเราให้สถานะนี้ยืนยันครับว่าตอนนี้ยังโสดซึ่งงานนี้ครับก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยจับตามองไปที่หนุ่มปออันนบที่ไม่นานมานี้นะครับเพิ่งมีข่าวกิ๊กกั๊กกับคุณแพทณปภาล่าสุดเนี่ยหนุ่มปอได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรครับว่าไม่เชิงตกใจแต่รู้สึกงงๆเพราะเราก็ไม่รู้มาก่อนตนและแพทก็ยังไม่ชัดเจนตรงที่ไม่ได้ตกลงคุยหรือคบกันเป็นแฟนคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดกันไปไกลแล้วแล้วก็ไม่อยากรีบอะไรเมื่อถูกถามว่าชอบเขาไหมนะครับปอก็ตอบว่าก็ชอบอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ที่ไม่จีเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ควรรีบเราไม่พร้อมที่จะเร่งเป็นแฟนกับใครอีกอย่างคุณแพทเนี่ยเขาก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะมากแล้วถ้าเราจะเข้าไปในชีวิตเขาเราก็ต้องชวนนะพอแพทเปิดตัวแบบนี้ตนก็รู้สึกงงนะครับไม่เฮิร์ทแล้วก็ไม่ร้องไห้เรายังไม่ได้จีบเขาดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปแสดงอาการอะไรแล้วก็ไม่เศร้าอะไรครับก่อนหน้านั้นเริ่มจากการจิ้นกันเราอยู่ด้วยกันแล้วก็แซวกันตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ไม่ชัดเจนก็ให้คนที่ชัดเจนไปดีกว่าเรายังไม่ชัวร์ของเราตอบชัดๆว่ายังไม่โดนทิ้งนะฮะอยู่ที่ตัวเองเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มเลยเลยรู้สึกว่าก็ดีแล้วตอนนี้โอเคมากนะครับและคนที่เข้ามาจีบเขาจริงจังและให้เกียรติมากก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาดูแลซัพพอร์ตแพทได้จริงๆอันนี้เราก็ยินดีด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ